ครับผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีโดรนนะฮะที่เจ๋งมากๆครับเชียร์สันนะฮะเลนออปติคอลนะฮะตัวนี้นะฮะเชื่อมต่อกับมือถือก็ได้นะฮะแล้วก็ที่เด็ดของเขานะฮะไม่ใช่แค่เซลฟี่โดรนที่สามารถพับขาได้อย่างเดียวนะตัวนี้สามารถพับได้นะฮะนี่แบบนี้ปุ๊บพับเสร็จเขาก็จะเหลือลำแค่นี้ตรงนี้นะฮะครับนี่นะฮะนี่อันนี้นะฮะเดี๋ยวลำแค่นี้ก็สวยงามครับพกพาง่ายพอๆกับ iPhone เครื่องนึงประมาณนี้นะฮะขนาดนะฮะประมาณมือถือเครื่องนึงใช้ได้นะฮะตัวนี้เจ๋งมากจัดว่าเด็ดแล้วก็มีกล้องนะฮะเชื่อมต่อมือถือได้ทีนี้ไฮไลท์เด็ดที่ผมย้ำนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นตัวเลนส์ออปติคอลนะฮะเชียร์สันออปติคอลฮะตัวนี้คือมันมีดวงตาดวงที่2นั่นเองดวงตาดวงนี้เนี่ยเวลาเค้าบินนะฮะเค้าจะจดจำตำแหน่งพื้นที่นะฮะทำให้เค้าสามารถบินอยู่นิ่งๆได้ครับโอเคครับในส่วนของมือถือนะฮะแอปเนี่ยแน่นอนเราใช้รีโมทบังคับก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้มือถือบังคับก็ได้รีโมทมันก็เจ๋งดีนะเนี่ยนี่ของเชียร์สันนะฮะเจ๋งมากแบบนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนโหมดได้เอาเปลี่ยนเกียร์ตีลังกาอะไรได้หมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็ไฮไลท์เด็ดก็คือตรงตัวโดรนนี่แหละนี่เห็นไหมเขาก็จะมีในส่วนของเลนส์ออปติคอลนะฮะที่จดจำนะฮะจดจำตัวพื้นที่คือเขาสามารถล็อกตำแหน่งได้เลยนะฮะแบบเดียวกับโดนราคาเป็นหมื่นนะฮะเจ๋งมากแต่ราคาแค่ไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองโอเคตัวนี้นะฮะก็สามารถใช้มือถือบังคับก็ได้ถ้าเราไม่ใช้รีโมทนะครับนี่กดก็กดปุ่มนี้ไปนี่ใช้ VR โหมดก็ได้นะฮะ VR โหมดก็ได้หรือเราจะมาเป็นใช้คอนโทรลเลอร์แบบนี้นี่ก็เป็นคันเร่งนะฮะสั่งด้วยเสียงเปลี่ยนเกียร์ได้นะฮะสปีดโหมดเห็นไหมมันจะแบบงานดีเทลเขาจะละเอียดมากเลยเห็นไหมครับคาลิเบชันแล้วก็สตันถ่ายวิว360องศาได้ด้วยนะฮะนี่เห็นไหมวิดีโอ360องศาฮะเจ๋งมากๆโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ full video recording screen เห็นไหมเขาจะให้เราหมุนไปแบบนี้ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของการบังคับนะฮะพอการบังคับเสร็จโอเคหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็สามารถไปดูภาพสดๆก็ได้ที่เราบันทึกก็ได้นะฮะทำได้หมดเลยตัวนี้คอนโทรลทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ดีมากนะฮะนี่ใช้มือถือบังคับก็ได้ใช้อะไรก็ได้ประมาณนี้แล้วก็กล้องนี่ก็เป็น HD นะฮะค่อนข้างจะสวยงามนะฮะตัวนี้นะฮะนี่แบบนี้นะฮะนี่คือเราถ่ายในบ้านนะฮะแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วไปข้างนอกนี่ยิ่งชัดมากๆเลยนะฮะตัวนี้โอเคประมาณนี้ภาพไม่มีกระตุกครับถือว่างานสวยใช้ได้กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไฮไลท์หลักครับนี่เห็นไหมไม่ว่าเราจะวาดอะไรก็แล้วแต่ครับเขาก็จะบินตามเนี้ยได้เลยนะฮะประมาณนี้ครับมาทดสอบกันเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะจัดไว้ว่าเด็ดจริงๆนะฮะไม่มีดาวเทียมนะย้ำนะไม่มีดาวเทียมฮะใช้เลนส์ออปติคอลอย่างเดียวนะฮะตัวนี้นะครับดูลมได้เลยนะฮะดูลมได้เลยข้างหลังนะฮะลมแรงนะฮะแต่ว่าเขาสามารถบินนิ่งๆได้ครับนี่นะฮะสบายสบายเลยครับว้าวสุดยอดมากเลยอ่ะจัดว่าเด็ดมากเลยมีความเข้ากันง่ายมากทุกอย่างใช้เลนส์ออปติคอลผมวางเลยนะโอ้สุดยอดมากโอ้เล่นง่ายมากครับแบบนี้ฮะเจ๋งจริงเลนส์ออปติคอลนี่เขาจะเมมโมรี่ตัวนี้ให้หมดเลยแบบอย่างนี้เลยค่อนข้างจะงานคุณภาพดีจริงๆครับ
เนี่ยให้เห็นเลยกับต้นมะพร้าวนะฮะย้ำนะครับไม่มีดาวเทียมนะครับทุกอย่างใช้เซ็นเซอร์นะฮะเลนออปติคอลนะฮะแต่ว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองได้คอนโทรลอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ได้โดยที่ไม่แพ้ดาวเทียมเลยนะแบบนี้มือใหม่บินได้สบายฮะเด็กๆก็บินได้คุณน้องๆหนูๆก็บินได้หรือเป็นผู้หญิงนะฮะที่เขายังไม่เคยเล่นโดรนหรือเป็นผู้ชายผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเล่นโดรนสามารถควบคุมลำนี้ได้เลยนะฮะนี่เวลาเราไปเที่ยวเห็นไหมดูต้นไม้ฝั่งนี้นะฮะนี่เห็นไหมลมแรงมากไม่ต้องกลัวจริงๆสุดยอดมากขอบคุณมากครับว้าวก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าตัวเชียร์สันนะฮะเลนออปติคอลนะฮะก็คือเขาสามารถบินอยู่นิ่งๆได้โดยที่เราไม่ต้องบังคับกันเลยทีเดียวนะครับเจ๋งมากๆครับแต่ราคาไม่แพงนะฮะราคาแค่ไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะหลังจากที่เราแกะกล่องกันมาเสร็จเนี่ยในกล่องนะฮะเขาก็จะมีในส่วนของตัวนี้ตัวกันกระแทกนะฮะผมให้ดูเลยอุปกรณ์ในกล่องนะฮะมีให้ครบเยอะมากเลยมีสายชาร์จ USB นะฮะสายชาร์จ USB ใบพัดสำรองพร้อมกับไขควงนะฮะย้ำนะฮะของแท้ต้องมีไขควงมาให้ด้วยนะฮะนี่ก็ใบพัดสำรองแล้วก็ตัวกันกระแทกตัวนี้นะฮะก็จะมีให้ทั้งหมดอยู่4อันนะฮะเอาไว้ใส่กับโดรนแบบนี้ให้ดูนะฮะก็เวลาเรากางขาออกมานะฮะนี่ก็ประกบเข้าไปแบบนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะสำหรับมือใหม่นะฮะแต่ถ้าเป็นมือเก่าก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ก็จะได้สู้ลมดีขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ช่วยเซฟใบพัดนะฮะสำหรับมือใหม่บินเก่งแล้วเมื่อไหร่ค่อยเอาออกก็ได้นะฮะหากเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับอยากได้นะฮะโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านตุ้ยแมททอยนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับฟึ๊บนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.com ชื่อนิดนึงจากคุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด